ู้ชมครับแหม Blackpink นะครับชาว Blink เนี่ยเขาเรียกว่าเต็มที่จริงๆนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่คืนนี้อีกผู้ชมครับ2คืนเต็มที่เลยนะครับที่สนามกีฬาสุพัชราไสยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสนามสีชมพูไปเลยทีเดียวแล้วทุกคนนี่ก็แต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับแหมลืมให้คุณผู้ชมได้ดูสังเกตเรา2คนจริงๆวันนี้เราก็สีชมพูมาเหมือนกันนะเราเข้าทีมเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้เนี่ยเขาจัดเต็มแต่งตัวกันมาเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับคือหนึ่งในนั้นก็คือคุณรัศมีแขนะฮะจัดเต็มแต่งตัวมานี่ดูสิโอ้โหคือเขาบอกว่ามาให้กำลังใจสี่สาวนะครับทุกคนที่เก่งมากๆเลยที่สำคัญมาให้กำลังใจลิซ่าเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวในวงนะครับก่อนจะทิ้งท้ายให้ Blackpink ว่าสุดปังเวอร์แบบนี้ไปตลอดเลยนะจ๊ะทีมข่าวช่อง8นี่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งใน Blink เมืองไทยด้วยนะครับ Blink ไทยที่แต่งตัวมาในทีมของบงหรือแท่งไฟของวง Blackpink นะครับที่เป็นค้อนรูปหัวใจนี่มาอย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็มีเสียงและที่สำคัญนี่ยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาชมการแสดงทั้ง2วันเลยนะครับเธอบอกว่าสมการรอคอยจริงๆนี่เป็นบลิงชาวไทยนะคุณผู้ชมรวมถึงต่างประเทศนี่มากันทั่วสารทิศจริงๆนะครับสาวเวียดนามเอ่ยอินเดียเอ่ยโอ้ยมากันทั่วสารทิศจริงๆนะครับเพื่อมาชมการแสดงของ4สาวโดยเฉพาะเลยนะฮะมาถึงเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็มีทั้งทุกเพศทุกวัยเลยตัวจิ๋วๆอย่าง8 7 8ขวบนี่ก็มีนะฮะเดินทางมาชมคอนเสิร์ตกันแล้วเห็นเขาบอกว่ามีการจัดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กๆด้วยเพื่อป้องกันการแออัดการเบียดกันอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่บนโลกโซเชียลก็ต่างแชร์คลิปคอนเสิร์ตสุดมันนะครับของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นจริงๆนะฮะบลิงฟันน้ำนมตัวจิ๋วที่มาร่วมคอนเสิร์ตนี่โอ้โหวาดลวดลายไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะฮะแหมผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นคลิปกันไปบ้างแล้วนะครับเรียกว่าบลิงฟันน้ำนมของไทยนี่โชว์ลีลาไม่แพ้ใครเลยทีเดียวแหมอยากจะเอามาโชว์กันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดูตรงนี้มีให้เห็นกันสักนิดนึงนะฮะที่เขาแบบเปิดพื้นที่เอาไว้ให้เด็กๆเขาได้เต้นกันมันๆตรงนี้นะฮะเรียกว่าเป็นบลิงฟันน้ำนมเต้นกันแบบว่ามันแบบไม่ยั้งอะนะคาดว่าตอนนี้ก็กำลังมันกันอยู่นะ4 ทุ่มนะคุณผู้ชมแม่เอาเป็นว่าแฟนบลิงแล้วก็แฟนมะม่วงน้ำปลาหวานเรียบก็จะได้เพลินกันไปนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ด้วยนะครับใช่ค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8